สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาครับนี่คือวัดถ้ำตลอดนะครับถ้ำตลอดนะครับไม่ใช่ถ้ำลอดที่ชื่อว่าถ้ำตลอดเพราะว่าถ้ำหรืออุโมงค์ที่นี่ครับทะลุภูเขาไปเลยนะครับจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งและในถ้ำครับนอกจากมีวัดแล้วมีพระพุทธรูปมากมายครับเป็นร้อยอะครับมีทั้งปางสายญาติปางสมาธิครับท่านเจ้าอาวาสวัดครับพระครูญาณโกศลนั้นบอกว่าวัดเนี่ยครับก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2219ครับ300กว่าปีและใครที่มาวัดเนี่ยครับจะต้องถ่ายรูปกับพระพุทธรูปองค์นี้ครับแล้วต้องทำท่าแบบนี้ครับกดไลค์ทุกคนครับไม่ว่าหนุ่มหรือสาวหรือคนมีอายุครับถามว่าทำไมต้องกดไลค์แบบนี้ครับคำตอบก็คือพระพุทธรูปรูปนี้ครับชาวบ้านเรียกปางกดไลค์ครับเนี่ยครับหลายคนลงความเห็นว่าไม่น่าจะสร้างมาเป็นร้อยปีทางเจ้าอาวาสเองก็กังวลใจครับอยากให้กรมศิลปากรนั้นไปตรวจไปดูครับว่าจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่กันแน่พระพุทธรูปปางกดไลค์ขึ้นเหนือไปที่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรครับเทศบาลตำบลไทรงามนะครับจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในระหว่างประชาชนของเทศบาลนะครับมีกีฬามากมายครับแข่งขันกันที่ลานวัดเทพนิมิตมงคลก่อนการแข่งขันท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณณรงค์อยู่ป่านั้นมีหน้าที่ตัดริบบิ้นเปิดการแข่งขันเนี่ยครับเห็นแพรที่เห็นและเห็นลูกโป่งเนี่ยครับก็บอกว่าลอยไปตกที่บ้านใครให้เก็บมาขึ้นรางวัลที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ทุกคนก็แหมอยากได้นะครับแต่ดูนะครับพิธีเปิดนั้นอยู่ใต้ต้นโพเพราะว่าร่มเย็นครับหลังจากประธานตัดริบบิ้นแล้วปล่อยลูกโป่งไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ใต้ต้นโพครับตอนกล่าวเปิดงานตอนตัดริบบิ้นปล่อยไปแล้วนั่นติดกิ่งติดก้านต้นโพแน่นอนต้องเนี่ยครับย้ายกันไปปล่อยที่ลานนะครับกลางสนามครับเพื่อจะได้ขึ้นสู่ท้องฟ้าตกลงบ้านคนได้ขึ้นรางวัลได้ปล่อยแล้วครับปรากฏว่าแม่ลมไม่เป็นใจหอบลูกโป่งและป้ายนั่นแหละครับไปติดต้นโพชาวบ้านได้แต่แงนหน้ามองแม่คิดว่าจะไปตกบ้านตัวเองแล้วติดค้างอยู่นั่นนะครับไม่ไปไหนเลยครับจนจบงานนอกลู่สุดท้ายเดินทางขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับนี่เป็นบรรยากาศงานสืบหีบตามรอยส่งเสริมสุขภาพของเทศบาลตำบลสันป่าเปาอำเภอสันทรายครับสืบหีบก็คือสืบวัฒนธรรมครับมีเรื่องราวของวัฒนธรรมมากมายครับแล้วก็มีเรื่องของบริการเพราะว่างานนี้เทศบาลตำบลสันป่าเปาครับนำบริการไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพตรวจฟันแจกคันต้นไม้และขาดไม่ได้ครับงานสนุกสนานแบบนี้ต้องแข่งขันตำส้มตำลีลาครับนี่ครับแต่งตัวสวยงามทั้งนั้นครับมีทั้งประเภทแฟนซีอย่างที่เห็นเนี่ยครับที่เยอะหน่อยก็คือประเภทสวยงามเพราะว่าคัดคนสวยแม่ของเขาสวยจริงครับแต่งตัวก็สวยผิวพรรณสวยหน้าสวยรำสวยหมดเลยครับไม่ว่ามองใกล้มองไกลสวยทั้งนั้นครับและมาถึงทีมนี้ครับรู้ตัวสู้ความสวยไม่ได้เพราะว่าเคยสวยเมื่อ50ปีที่แล้วปีนี้สู้เด็กๆไม่ไหวครับแข่งขันความสวยไม่เอาครับต้องเอาความหวาดเสียวเข้าสู้ครับดูครับดูลีลาการตำส้มตำลีลาประเภทหวาดเสียวนี่ยังพื้นๆครับกำลังเรียกปาเก้ปาเก้ยังไม่เสียวมากครับเอาละครับออกมาแล้วคราวนี้แหละครับเสียวจริงครับหวาดเสียวจริงๆกรรมการมีทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับสุภาพสตรีเห็นแล้วก็แม่ทั้งเขินทั้งอายทั้งอมยิ้มแต่สุภาพบุรุษนั้นแม่สายหน้าครับไม่รู้จะให้คะแนนยังไงกรรมการปวดหัวครับรำประเภทหวาดเสียวแบบนี้นี่สาวรุ่นสาวสวยจริงๆนั้นไม่กล้ารำแน่นอนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่ครับ